สวัสดีครับผมมวยหูบักโจ้โคราชนะครับ0892012771ครับวันนี้วันพฤหัสนะครับเป็นศึกเพชรเจ้าพญาทางสนามมวยราชดำเนินมวยชอบของผมวันนี้นะครับคู่แรกเป็นการพบกันระหว่างฮ่องเต้ลินมวยไทยนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือดีนะครับเตี้ยล่ำอาวุธหนักหน่วงทุกลูกเลยออกแข้งซ้ายขวารุนแรงเตะขาได้รุนแรงหมัดต่อยได้รุนแรงนะครับวงในมีไล่แขนมีรองแข็งรัดล็อกปั้มตีแข็งแรงนะครับสมองมวยหลักเหลี่ยมตัวดีและช่วงหลังเนี่ยฟอร์มสดมาตลอดเลยวันนี้พบกับฟ้าลั่นปอเพชรไข่แก้วนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือดีหลักเหลี่ยมตัวดีเช่นกันนะครับอาวุธหลักคือเหลี่ยมหักและเข่าในแข็งแรงนะครับแต่ว่าโดนมึงทีกูทีแล้วเนี่ยผมดูว่าอาวุธความรุนแรงและความทนทานเนี่ยเป็นรองนะครับวันนี้ผมมองไปที่ฮ่องเต้ลินมวยไทยนะครับอีกคู่หนึ่งเป็นการพบกันระหว่างเสาเอกเคซ่ายิมนะครับเป็นมวยอาวุธมวยครบเครื่องเลยออกแข้งซ้ายขวารุนแรงนะครับวงในมีไล่แขนมีรองแขนรัดล็อกปั้มตีแข็งแรงนะครับปอดใหญ่ปลายแรงนาทีทองนะนาทีทองนะถือว่าดีเวลาจังหวะฉายลูกกระทำได้เนี่ยเขาฉายเป็นชุดเลยครับแล้วก็เป็นมวยที่ว่าหน้าเสือสิงห์แวดล้อมเนี่ยชกที่เวทีมวยราชดำเนินเนี่ยถือว่าหน้าเสือสิงห์แวดล้อมดีมากเลยกรรมการเนี่ยรู้สึกว่าจะมีเสน่ห์กับเจ้าเสาเอกเคซ่ายิมเนี่ยประจำมาผมดูหลายๆครั้งแล้วอะว่าลักษณะการห้ามของกรรมการตัวบนเนี่ยจะชอบทั้งด้านเจ้าเสาเอกแล้วก็เสาโทเนี่ยคู่แฝดสองตัวนี้นะครับวันนี้พบกับก้องธรณีสอสมหมายนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับรูปร่างสูงลอยกว่านิดนึงนะครับฝีมือมวยดีจังหวะออกแข้งซ้ายขวาเนี่ยลูกถีบสกัดถีบขวาแล้วก็หมัดลักไก่ต่อยซ้ายตรงเนี่ยแม่นนะครับหลักเหลี่ยมตัวดีวงในมีไล่แขนมีปัดขาขวางค้ำดันแทงนะครับแต่ว่าเป็นมวยที่ต่อยในเชิงลับแล้วก็ท่าตลอดหัวจิตหัวใจเนี่ยผมดูยังไม่ค่อยมั่นคงครับวันนี้ผมมองว่าเสาเอกนะครับจะชนะอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เคยชนะมาแล้วครั้งหนึ่งวันนี้ผมมองไปที่เสาเอกเคซ่ายิมนะครับฝากมวยหูของผมไว้ด้วยนะครับคิดจะหาหูไปต่อสู้หน้าตู้อย่าลืมนึกถึงผมนะครับมวยหูบักโจ้โคราช0892012771ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ